มีคำถามนะครับบางคนไปฉีดวัคซีนมาแล้วมีอาการเป็นไข้ปวดแขนก็เลยบอกว่าภูมิขึ้นดีนะครับในขณะที่บางคนฉีดเข้าไปแล้วไม่มีอาการอะไรเลยก็กังวลสงสัยว่าตัวเองจะภูมิต้านทานขึ้นหรือเปล่าความจริงแล้ววัคซีนเนี่ยจะมีลักษณะตอบสนองอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือการสร้างภูมิต้านทานอย่างที่2คือการก่อให้เกิดปฏิกิริยาถ้าหากว่าคนไข้มีอาการเหมือนกับว่ามีปฏิกิริยาต่อวัคซีนเยอะเนี่ยมันจะทำให้ภูมิขึ้นสูงจริงหรือเปล่าคำตอบของการศึกษานี้ก็คือว่าทั้ง2อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันครับเพราะฉะนั้นบางคนมีอาการน้อยแต่ภูมิต้านทานขึ้นสูงบางคนมีอาการมากแต่ภูมิต้านทานขึ้นน้อยหรือไม่ขึ้นก็มีส่วนใหญ่แล้วปฏิกิริยาต่อวัคซีนอย่างเช่นการเป็นไข้การมีอาการต่างๆทั้งหมดนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากตัวสารที่ใช้เติมเต็มหรือว่าฉันที่ใช้กระตุ้นซึ่งอยู่ในวัคซีนแต่ตัววัคซีนเองเนี่ยที่ไปกระตุ้นภูมิเนี่ยส่วนนี้จะไม่แพ้ถ้าใครฉีดวัคซีนแล้วไม่มีอาการเลยก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีภูมิสูงก็ได้คนที่ติดเชื้อแล้วนะครับในบางประเทศมีคำแนะนำว่าถ้าวัคซีนมาถึงก็ให้ฉีดเลยเพราะว่าอาจจะมีการติดเชื้อซ้ำได้โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่เขากลายพันธุ์ไปนะครับแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยช่วยเพิ่มระดับของการป้องกันไปได้มากน้อยแค่ไหนปรากฏว่ามีการศึกษาวิจัยไปแล้วซึ่งครอบคลุมทุกสายพันธุ์เลยนะครับคำตอบของเรื่องนี้ก็คือว่าไม่ว่าเราจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนก็ตามเมื่อติดเชื้อแล้วได้ติดตามไป8เดือนไม่มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการศึกษาครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่าในประเทศที่มีวัคซีนจำกัดถ้าเราติดเชื้อแล้วเราสามารถรอได้8เดือนแต่จะมากกว่านั้นหรือไม่ก็คงต้องขึ้นอยู่กับการศึกษาข้อมูลวิจัยเพิ่มขึ้นต่อไปอีกนะครับเท่านั้นก็สบายใจได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราติดเชื้อไปแล้วนะครับแล้วเรายังไม่ได้จองวัคซีนก็อาจจะให้คนอื่นที่เขาจำเป็นกว่าได้เลยคำตอบของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเราใส่หน้ากากนะครับแล้วเราก็มีสิ่งของเข้ามาเอาสิ่งของตั้งวางไว้แล้วไปล้างมือเนี่ยโอกาสติดเชื้อแทบจะไม่มีเลยแม้ว่าเชื้อไวรัสจะสามารถเกาะตามสิ่งของได้บ้างอย่างเช่นถ้าเกาะในกล่องกระดาษก็จะใช้เวลาสั้นๆแล้วถ้าเกิดเกาะเนื้อไม้ก็จะใช้เวลามากขึ้นหน่อยแต่ถ้าเกาะเนื้อโลหะในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาก็อาจจะอยู่ได้นานขึ้นประเด็นสำคัญก็คือว่าผิวสัมผัสต่างๆที่เป็นโลหะจะต้องทำความสะอาดเช็ดถูอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะนะครับติดโควิดไปแล้วหายแล้วแต่ไม่เหมือนเดิมบางคนก็เคยออกกำลังกายไม่ได้มีอาการเหนื่อยมีอาการใจสั่นมีอาการอ่อนเพลียต่างๆเหล่านี้จะแก้ยังไงการรักษาเนี่ยจะดูที่สาเหตุซึ่งเป็นไปได้สำหรับสาเหตุที่เป็นไปได้ทำให้อาการยาวนะฮะข้อที่1ในบางคนเนี่ยยังมีการผลิตไวรัสอยู่จะมีไวรัสออกมาอยู่นะครับในบางคนก็คือมีอาการถูกทำลายที่อวัยวะอย่างเช่นปอดเนี่ยถูกเสื่อมไปหรือทำลายไปก็เลยฟื้นตัวยังไม่ดีสาเหตุต่อไปก็คือมีปฏิกิริยาการอักเสบเกิดขึ้นอย่างมากตามหลังการติดเชื้อเนื่องจากการติดเชื้อนี่จะสร้างภูมิต้านทานนะครับและบางครั้งภูมิต้านทานนั้นยังก่อให้เกิดการอักเสบต่อเนื่องต่อไปปกติแล้ววิธีการรักษาถ้าเป็นในเรื่องของวิตามินอาหารเสริมเนี่ยจะใช้กลุ่มที่ลดการอักเสบได้อย่างเช่นกรดไขมันโอเมก้า3สารสกัดขมิ้นชันต่างๆสารสกัดจากขิงส่วนในการฟื้นฟูปอดนั้นอาจจะใช้สารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากถั่งเช่าเมื่อเป็นอาการต่างๆเหล่านี้แล้วให้ปรึกษาแพทย์ที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับแล้วจะได้ดำเนินการรักษามีโอกาสที่จะหายเร็วกว่าการที่รอให้ร่างกายหายเองโดยธรรมชาตินะครับ